ิดถึงมากๆเลยครับวันนี้ดีใจมากเลยครับที่ได้มีโอกาสมายืนตรงนี้ครั้งหนึ่งหลังจากปีที่แล้วมีใครได้มาเจอผมบ้างปีที่แล้วปีแล้วก็มีแต่เรื่องวุ่นวายนะตอนซ้อมไปผมก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะตัวเองจะจะกลับบ้านยังไงดีตอนซ้อมไปเอ๊ะนี่เราจะมีสิทธิ์กลับบ้านหรือว่าพรุ่งนี้จะมีใครมาดูเราหรือเปล่านะแต่เซอร์ไพรส์มากครับหลังจากวันนั้นพอมาถึงวันงานทุกคนก็ฝ่าฟันอุปสรรคกันมาแล้วก็ความสุขความประทับใจทั้งหมดเจมส์เลยเรียกมันว่าแมจิกครับมันเลยเกิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาครับแมจิกเจมส์เดอะคอนเสิร์ตครับเราควรจะไปสนุกกันต่อใช่ไหมแต่ก่อนไปเนี่ยขอมีกติกากันเล็กน้อยนิดเดียวเองขอให้ทุกคนเนี่ยเอางี้ดีกว่าถ้าเจมส์ขอให้ทำอะไรทุกคนจะทำไหมครับทำทุกอย่างเลยเปล่างั้นลุกขึ้นมาเต้นสายตูดนี้ได้ไหมแบ่งเป็นฝั่งดีกว่าดูซิว่าความพร้อมของฝั่งใครจะมากกว่ากันฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยเอาต่อเลยนะเอาต่อเลยนะกติกาง่ายๆทุกคนทำแบบนี้เป็นใช่ไหมครับถ้าผมนับ1 2 3แล้วผมถามว่ารักใครให้ตอบนี่ไงลองดูนะลองดูนะทุกคนนะทุกคนนะครับฝั่งนี้นะฝั่งนี้1 2 3รักใคร1 2 3รักใครโอ้เสียงฝั่งนี้ยังน้อยกว่าฝั่งครูเมื่อวานอีกนะจะยอมไหมลองใหม่นะ1 2 3รักใครอย่างนี้สิถือว่าน่ารักฝั่งนี้ฝั่งนี้ผู้ใหญ่เยอะเราฝั่งนี้ก่อนดีกว่าผมไม่มีแต่คนโง่นะเราต้องรับความจริงบ้างว่าเมื่อเราสูงอายุแล้วก็ให้ฝันเด็กๆก็ก่อนฝั่งนี้นี่อยากให้แพ้ฝั่งนู้นนะลองดูนะทำมือขึ้นมาทำมือขึ้นมาเร็วๆ1 2 3รักกันนี่ไงพูดคำเดียวรู้เรื่องเลยเราจะกลับมาฝั่งผู้สูงอายุกันนิดนึงครับเราจะดูว่ายังมีแรงพอหรือเปล่าลองดูนะครับ1 2 3รักกันผมเขามีแรงนะลองทั้งหมดนะทั้งหมดไหมครับ1 2 3รักกันชื่นใจจริงเลยทุกคนที่มาเนี่ยวันนี้คงจะเป็นแฟนๆของผมทุกคนแล้วที่ผมถอดนี้ไม่ใช่คุณหนึ่งที่จะมาถอดเสื้อผ้าให้เห็นสกุลดีถอดอีกถอดอีกก็ไม่เล่นคอนเสิร์ตแล้วครับไปเล่นหนังโป๊แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คกันดูดีกว่าว่า1ปีที่ผ่านมาทุกคนยังจำผลงานของผมได้อยู่หรือเปล่า